เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนะคะเป็นข้าวแบบนั่งเรือทุกคนอารมณ์เหมือนแบบอะไรนะตลาดน้ำอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปค่ะตลาดน้ำของญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อาราชิยามะนะคะอาจจะไม่ค่อยแบบว่าคุ้นตาเท่าไหร่นะมุมนี้ซนไม่ค่อยออกมาเดินด้วยแหละปกติเราจะเดินอีกฝั่งนึงที่มีร้านขายของเยอะหันหน้ากล้องมานิดนึงนะกลัวจะไม่รู้ว่าโซนเองนะคะสาวขี้เกียจแห่งนาโกย่าที่มาเที่ยวเกียวโตบ่อยๆนะเราก็เดินมาทางริมแม่น้ำเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่านึกไม่ออกเนี่ยแม่น้ำนี้อ่ะทุกคนต้องเห็นแน่ๆที่เขาจะมีแบบพายเรือหรือไม่ก็ถีบเป็ดกันเขาก็จะนั่งกันมีถีบเป็ดหรือเปล่าแต่เหมือนกับว่าออกเดทอ่ะนั่งเรือพายกัน2คน3คนไปเราก็เดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆเดินมาไกลพอสมควรเลยนะถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนมาเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยอยากจะเดินเท่าไหร่นะแต่รอบนี้ก็เป็นการเปิดโลกนะคะคิดว่าตรงนี้น่าจะมีเฉพาะหน้าร้อนแหละซนก็ไม่เคยสังเกตเห็นนะว่ามันมีขายตรงเนี้ยแต่พอหน้าร้อนน่าจะมีเพราะว่าถ้าหน้าหนาวก็คงจะหนาวมากๆอ่ะเขาคงไม่มานั่งกินกันตรงนี้มันจะหนาวเกินไปและรอบนี้ซนก็มากับผู้ร่วมเดินทางอีก2คนนะคะคนนึงเป็นคนญี่ปุ่นนะคะเป็นคนสอนภาษาญี่ปุ่นให้ซนเองส่วนอีกคนนึงเป็นเพื่อนชาวเนปาลนะคะที่ทำงานร่วมกันแต่ว่าอยู่คนละสาขาก็ครั้งนี้เราก็มีโอกาสได้นัดมาเนาะแล้วก็มาเที่ยวที่เกียวโตแล้วคุณครูก็เลยมาแบบแนะนำท่องเที่ยวพาเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วก็อธิบายในเรื่องต่างๆให้เราฟังเนาะเดี๋ยวยังมีสถานที่เที่ยวอื่นๆอีกมากมายนะแล้วเดี๋ยวซนจะมาเมาให้ฟังนะคะจะมาตัดคลิปแล้วเล่าให้ฟังคือเรื่องราวแบบว่ายังไงอ่ะคือพอเรารู้สตอรี่มากขึ้นเราก็รู้สึกแบบเรื่องราวนี้มันน่าสนใจเนาะแล้วมีคุณครูอ่ะคุณครูก็คืออธิบายได้หลายเรื่องมากเพราะเขาชอบประวัติศาสตร์เอาล่ะเราก็ถึงร้านกันแล้วเนาะในนี้ก็จะมีเป็นพวกแบบเมนูง่ายๆนะคะอย่างเช่นปลาย่างปลาหมึกย่างหมี่เย็นยากิโซบะโอเด้งอูด้งอะไรพวกนี้อากาศร้อนๆแบบนี้นะพวกเราก็เลยสั่งหมี่เย็นมาค่ะภาษาญี่ปุ่นก็คือโซเมงนะกลัวไม่อิ่มไงแล้วมันก็มีแค่หมี่ใช่ไหมเราก็ต้องมีเนื้อสัตว์ค่ะก็เลยสั่งปลาทอดมาด้วยส่วนปลาทอดก็คือจิ๋วเกินไปกลัวแบบไม่อิ่มอีกก็เลยสั่งเต้าหู้มาด้วยนะคะเอาเต้าหู้อากาศร้อนๆแบบนี้ได้กินอะไรเย็นๆริมแม่น้ำก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วทุกคนเห็นเรือนั่นไหมเห็นเรือไหมสังเกตไหมเหมือนไหมเหมือนตลาดน้ำบ้านเราไหมแบบว่าขายบนเรือแต่ว่าก็มีอยู่แค่ลำเดียวนะจริงๆมันมีอีกลำหนึ่งแต่อีกลำหนึ่งเขาขี่ไปไกลแล้วเขาขี่ไปแล้วก็แบบไปขายตามคนที่พายเรืออยู่นะแต่ต่างจากไทยตรงที่ว่าบนเรือคือขายสักกระเบือยันเรือลบเลยของไทยขายแค่ก๋วยเตี๋ยวแต่ของญี่ปุ่นก็คือของย่างของทอดมาหมดค่ะบนนั้นอะแล้วก็มีน้ำแข็งใสด้วยจ้ะสุดยอดจริงๆเอาล่ะมากินหมี่เย็นกันดีกว่าหมี่เย็นสมชื่อมีน้ำแข็งใสบนหมี่ด้วยนะเวลากินนะคะให้เราหนีบหมี่ขึ้นมาแล้วก็จุ่มแล้วก็ซูดเข้าปากค่ะแต่ของโซนอ่ะคือทำผิดนะของโซนคือจะวนๆแล้วก็แช่ตรงนี้ใช่ไหมความเป็นจริงแล้วคนญี่ปุ่นอ่ะเขาจะแค่จุ่มเบาๆเองนะจุ่มปุ๊บขึ้นปั๊บเลยเหมือนกับว่าให้แค่รสชาติมันติดเบาๆอ่ะแต่ว่าโซนรู้สึกแบบมันจืดไปอ่ะเราก็เลยแบบคนให้ความเค็มติดที่เส้นแล้วพอกินไปกินมาเนี่ยมันก็จะหมดนะคะตัวเนี่ยตัวซุปที่เรากินเนี่ยหมดจะเรียกว่าซูยุเนาะแล้วพอหมดเนี่ยก็เติมไม่ได้นะคะไม่ให้เติมถ้าเกิดว่าจะเติมจริงๆแล้วเราก็ต้องเสียเงินเพิ่มเหมือนซื้อแยกออกมานะต้องบริหารให้ดีๆนะบริหารไม่ดีซุปหมดก่อนเส้นนะแล้วในซูยุเนี่ยก็จะใส่ขิงกับต้นหอมเป็นการเพิ่มรสชาตินะหรือบางทีก็อาจจะมีวาซาบิก็แล้วแต่สถานที่เนาะว่าเขาจะมีอะไรให้เราใส่แต่ว่าโซนเนี่ยก็ดัดแปลงใหม่เพราะยังไงแล้วตัวซูยุมันก็ไม่พอสำหรับโซนเพราะโซนชอบกินแบบว่ารสจัดนิดนึงโซนก็เลยเอาไปจุ่มกินกับน้ำซุปของเต้าหู้ด้วยเลยเป็นการแก้ปัญหาที่ดีค่ะไม่อย่างนั้นเราต้องกินแบบจืดๆอะเส้นเยอะมากเยอะมากทุกคนต้องมาลองกินอร่อยแล้วมันเย็นมันสดชื่นมันแบบเส้นเล็กๆก็ซูดเข้าปากนุ่มๆจะคล้ายๆกับเส้นขนมจีนนี่ก็แอบไปเห็นชาวต่างชาติที่กินหมี่เย็นเหมือนกันแต่ว่าเขาเอาน้ำซีอิ๊วเทใส่เส้นไปเลยค่ะกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเขาคงไม่รู้วิธีการกินแบบญี่ปุ่นแหละแต่ข้อดีก็คือเส้นกับซุปน่าจะแบบบาลานซ์กันได้อย่างลงตัวรสชาติก็คงจะแบบกลมกล่อมอะ เหลือจนหยดสุดท้ายนอกเรื่องนิดนึงเป็นเกร็ดความรู้นะคะเส้นที่ใช้ทำโซเมงเนี่ยคนไทยนิยมเอามาทำเป็นเส้นขนมจีนนะกินแทนไปเลยค่ะเอามากินกับพวกขนมจีนน้ำยาอะไรพวกนี้อร่อยเหมือนกันคล้ายๆค่ะทูไทยๆแก้ขัดกันไปนะใครจะมาก็รีบมานะเดี๋ยวหมดหน้าร้อนอดมาชมบรรยากาศแบบนี้เลยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาตอนนี้บาย